ับที่เจ้าแขกเก่าตังร้ายมาแอลดีชิปซองปันนานะคะตอนนี้ก็เฮาอยู่ที่ชิปซองปันนาอยู่ที่ช้างเมืองแหวกยินดีจอนทับสุเจ้าแขกเก่าตังร้ายมาแอลดีชิปซองปันนาสุเจ้ามาเมืองไทยกุดมาแอลดีชิปซองปันนานี่นี่ชิปซองปันนาเมืองปันนานี่นาซีเฮานี่นะสุดท้ายชื่อแบ่งเป็น3เมืองก็คือเมืองไห่เมืองลาเมืองเจียงฮุงตอนเรื่องนี้เฮาอยู่เจียงฮุงเจียงฮุงนี่เป็นเมืองลงเมืองเอกของ12ปันนานี่ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับค่ะสุทธิตาพี่เขาค่ะนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะครับตอนนี้นะครับเราทั้ง2คนนะครับมายืนอยู่ที่หน้าโรงแรมเทียนเฉินนะครับแคว้น12ปันนานะครับประเทศจีนนะครับวันนี้นุ้ยนะเรามาที่นี่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เป็นกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมโครงการแสดงและการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินค่ะไทยจีนค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดช่องการตลาดนะครับของสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับผมสุวิชาแก้วมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันนี้มาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเช่นเนี่ยท่านพัฒนาการจังหวัดนี่เจ้าของโครงการเลยนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความคงคมจังหวัดนะครับท่านมณีจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาทางผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการอำเภอต่างๆเนี่ยรวม9จุดชีวิตที่มาที่นี่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็วัตถุประสงค์เราคือเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจแต่การแมทชิ่งในระดับฐานรากเลยระดับโอท็อปเลยที่ผ่านมาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน2เนี่ยเราไปแมทชิ่งในระดับขอการค้านะครับแล้วผู้ประกอบการธุรกิจระดับบนของจังหวัดที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์และหลวงพระบางมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะปรับใหม่เอาระดับผู้ผลิตสินค้าโอท็อประดับชาวบ้านเนี่ยมาแมทชิ่งนะครับให้มาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจในพื้นที่ของทางด้านจองปันนาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราได้นำสินค้าชุมชนหรือที่ว่าเรียกว่าโอท็อปมาจำหน่ายที่12ปันนานี้นะคะก็เนื่องจากว่าเพื่อที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาค่ะของคนพะเยานะคะซึ่งเรามีภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมใกล้เคียงกับคน12ปันนานะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งวันที่13นี้ทางรัฐบาลจีนก็ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้าพบเพื่อเจรจาสร้างความสัมพันธ์กันในฐานะเมืองพี่เมืองน้องคิดว่าทั้ง2กิจกรรมนี้จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยโดยเฉพาะไทยภาคเหนือกับประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นครับผมพงธรชยาตุลชาติครับเป็นองค์กรที่จัดงานออร์แกไนซ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีภาคส่วนของจีนนะครับที่มาร่วมงานก็คือผู้ประกอบการจากบริษัทหลงโจวาซ่าหอการค้าจีน12ปันนาแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่รับซื้อสินค้าโอท็อปจากประเทศไทยมานับ7-8ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการมาตรงนี้จะมีผลต่อการจัดเวทีอย่างนี้ยังไงก็คือว่ากลุ่มที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ12ปันนานี้ครับขอบคุณครับ